เรื่องของกรณีดาราสาวไต้หวันนะล่าสุดนี่มีตำรวจถูกย้ายอีก7นายโดยผู้การน.1เซ็นคำสั่งเด้ง7นายตำรวจห้วยขวางเข้ากรุข้อเนี่ยข้อหาละเว้นไม่ดำเนินคดีกับดาราสาวกรณีพกบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่คุณชูวิทย์เนี่ยเปิดเผยภาพพยานชาวสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับดาราสาวไต้หวันมาอยู่ในความดูแลของคุณชูวิทย์พร้อมที่จะแฉเรื่องนี้ต่อช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับลูกแฝดของชมชอบต่างกันแต่ต้องการโภชนาการที่ดีเหมือนกันชมเลือก Enfagro Gentle Care ให้ยุที่มี PHP มีโปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนและ Enfagro A+ ให้พี่สายชมเลือกสิ่งที่ชมว่าใช่ใหม่ Enfagro A+ Gentle Care ฟินสีใหม่ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟฟินได้ฟินสุดในทุกทางรับประกันนาน5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางฟินที่สุดวันนี้ถึง31ธันวาคมสบนี้ช็อกโกเมนโทอมแล้วฟินเต็มรสช็อกโกแลตและฟินให้สุดกับรสซอลเทดคาราเมลฟินได้แบบไม่มีน้ำตาช็อกโกเมนโทเม็ดอมอารมณ์ช็อกโกแลตจาก Fisherman's Friend ครอบครัวมีปัญหาเพราะว่าไม่แน่โอเคครับเปลี่ยนมาใช้ Lucky Flame พอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้น Lucky Flameเติมความเข้มไปกับเบอร์ดี้เข้มแล้วลุยเข้มถึงใจเข้มทุกงานเบอร์ดี้เข้มจัดสะใจ BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุน BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลให้เดินลุยไฟไปจนสุดทางให้ได้เราก็เหมือนจะเชื่อใช่ไหมว่าลูกในท้องของฉันเป็นลูกของพี่มากจริงเอ็งไม่รอดแน่หนังมากป้าหาลงพระโขนงแล้วจู่ๆหามันจะลงได้ยังไงหามันมาเพราะมีตัวกาลกินีนำพามาข้าจะให้ช่วยกำจัดกาลกินีให้หน่อยไปเชื่อขอไปจับไปหนังกาลกินีนางนาคเซอร์ไพรส์พระโขนงจันทร์ถึงพุธ1ทุ่มตรงตอนแรกของเจ๊ไฝยอดนักสืบเมื่อจ๋าสารวัตรหนุ่มได้รับภารกิจสืบบ่อนในตลาดและเรื่องวุ่นๆของลูกสาวผู้กำกับเฮ้ยทุกคนมันมีปืนเฮ้ยมันเป็นตำรวจเฮ้ยมันเป็นตำรวจปลอมตัวมาดูนี่เหรอเป็นตำรวจตาบอดนี่เหรอบอดข้างเดียวเว้ยเนียนมากแม่หน้าผมนมผิวไม่มีใครจับได้เวอร์จริงหรือเปล่าไม่ตายตายฉันว่าฉันเริ่มเป็นแล้วหล่อนได้เป็นแล้วเอ้ยอุ้ยบ้าเหรอผมขอร่วมทำภารกิจนี้ด้วยได้ไหมครับภูมิกับไอ้แชมป์วันอาทิตย์นี้4โมงเย็นอย่าพลาดกันนะครับขณะนี้ 7:16 นนะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint กันต่อนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ก็เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยคุณผู้ชมฮะกรณีของดาราสาวชาวไต้หวันนะอันหยูชิงมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจอตำรวจสน.ห้วยขวางรีดเงิน 27,000 กว่าบาทแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีจับกุมคดีบุหรี่ไฟฟ้าที่พกพามาเนี่ยทีนี้ล่าสุดของเรื่องนี้คดีนี้คุณผู้ชมครับทางพลตำรวจตีอัธพรวงศ์สิริปีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามสน.ห้วยขวางทั้งหมด14นายที่ตั้งด่านตรวจในวันเกิดเหตุมาสอบปากคำที่บก.น.1นะครับแล้วก็มีการเรียกคนขับแท็กซี่คนขับแกร็บคาร์พนักงานโรงแรมแล้วก็พนักงานที่สถานบันเทิงมาสอบปากคำจากการสอบสวนพบว่าตำรวจทั้งหมดให้การปฏิเสธแต่ยอมรับว่ามีการถ่ายรูปบุหรี่ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จริงซึ่งเบื้องต้นมีคำสั่งให้ตำรวจ14นายหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวโดยมีการย้าย7นายใน14นายมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1นะครับอันนี้ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไปดูกล้องวงจรปิดที่แถวตลาดห้วยขวางหลังจากที่อันหยูชิงเนี่ยถูกรีดเงินไปแล้วก็เธอก็ไปเดิน
ที่ตลาดห้วยขวางแล้วก็มีคนไปเช็คภาพดูกล้องวงจรปิดประมาณว่าเธอเนี่ยถือบุหรี่ไฟฟ้าอะไรทำนองนี้นะครับแต่นี่ก็อีกเรื่องนึงนะเรื่องรีดเงินเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับ7นายนะคุณผู้ชมฮะถูกย้ายให้ไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบเค้นพิเศษและขอความร่วมมือหากประชาชนมีคลิปขณะเกิดเหตุให้ส่งไปใน Facebook ส่วนตัวของผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นี่นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยขณะนี้เร่งสอบสวนสอบ14ปากเขาจะให้การอย่างไรก็เรื่องของเขานะครับเราก็บันทึกไว้นะครับผมบอกอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถยืนยันใครได้นะครับไม่รับครับไม่รับไม่รับครับผมก็บอกพนักสวนไปว่าไม่เป็นไรนะครับเราบันทึกความปากคำไปเขาให้การอย่างไรเราก็บันทึกอย่างนั้นนะครับไม่รับนะครับทุกคนเนี่ยเพื่อความโปร่งใสเราให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หมดผมเสียใจจริงเหตุการณ์นี้แล้วก็ผมให้สื่อนะครับช่วยแจ้งทางผู้เสียหายด้วยครับว่าติดต่อมาที่ Facebook ผมก็ได้ inbox เข้ามานะครับผมเนี่ยเปิดรับทุกข้อมูลนะครับให้ความเป็นธรรมแล้วเพื่อนนี่นะครับคุณผู้ชมฮะผู้การนอนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเนี่ยโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญาของสำนักงานตำรวจนครบาลห้วยขวางเป็นความผิดเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157อันนี้เป็น Facebook ของผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าให้ส่งข้อมูลมาทาง Facebook นะถ้าใครมีคลิปนะนี่ทีนี้ผู้ที่ใหญ่ที่สุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็คือผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสนะครับก็ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าอยู่ระหว่างการรอผลสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตำรวจนครบาลยืนยันปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางอาญาและทางวินัยนะครับถ้าหากนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันจะเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจก็ยินดีเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะคือเรื่องพยานเนี่ยเราก็ยินดีนะครับเดี๋ยวก็คงอยู่ระหว่างการประสานงานที่จะนำมาสอบสวนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าถ้าเขาเกรงจะไม่ปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่มาเมืองไทยหรือจะมาเราก็ยินดีที่จะให้มาสอบสวนนะครับถ้าเขาสมมติว่าเขาไม่มาเขาเกรงแล้วเราก็จะเดินทางไปนะครับไปสอบสวนให้เขาเพื่อให้รู้ความจริงให้ได้นะครับทุกอย่างนะครับเพื่อให้ปรากฏให้ชัดเจนว่าใครผิดบ้างนะครับใครบกพร่องบ้างอะไรต่างๆมีครับเราก็จะหาหลักฐานอื่นนะครับซึ่งเราก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับคือมันก็ต้องเป็นว่าตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเรื่องการความผิดของการกรณีตั้งจุดตรวจเนี่ยมันก็ต้องคงจะเป็นระดับข้างล่างนะครับก็อยากให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าเรื่องต่างๆเราในฐานะผู้รักษากฎหมายนะครับว่าคือถ้าเกิดผู้บังคับใช้กฎหมายคือตำรวจได้ทำผิดเราก็จะต้องลงโทษอย่างจริงจังนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความบกพร่องอะไรไปนะครับผมในฐานะหัวหน้าหน่วยก็ต้องขอโทษนะครับผู้ที่รับความเสียหายในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นหลังนี้ทางผบ.ตร.ก็พูดถึงที่กรณีคุณชูวิทย์กดดันให้ย้ายผบ.ชน.แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงแหละนะคะก็ซึ่งตรงนี้ในส่วนของการกระทำความผิดก็มีการตั้งจุดตรวจก็จะเป็นระดับข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ต้องดูกล้องวงจรปิดด้วยนะคะตอนนี้มีกล้องอยู่จำนวนหนึ่งกล้องมันอาจจะไม่ครบก็ของบเพิ่มไปแล้วในการซื้อกล้องเพื่อที่จะให้กับตำรวจนะคะในการติดตัวเอาไว้เพื่อจะได้มีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็กล่าวขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะครับส่วนคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์นะที่แฉอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเจ้าตัวถ่ายภาพคู่กับชายชาวสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนของดาราสาวไต้หวันนะครับโดยบอกว่าเนี่ยชื่อคุณสกายเนี่ยคุณสกายเนี่ยอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้วในฐานะพยานเจอกันแถลงบ่าย2วันนี้นะแถลงบ่าย2วันนี้บอกว่าเราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าผบ.ชน.พยายามยัดเยียดนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่จำใจให้เงินตำรวจว่าเป็นผู้ให้สินบนทั้งที่เขาคือพยานดูที่บชน.แถลงตรงบรรทัดสีแดงเอาให้พอพรุ่งนี้เจอชูวิทย์ถล่มแน่บชน.จ๋าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะครับก็มีรายละเอียดที่คุณชูวิทย์ขีดเส้นในทำนองที่บอกว่าเนี่ยทางตำรวจเนี่ย
คือก็จะเล่นงานกับคนที่มอบเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่รับแต่จะเล่นงานคนที่เป็นผู้มอบให้ด้วยนั่นหมายความว่าเนี่ยก็จะเล่นงานกลุ่มของนักท่องเที่ยวด้วยคือเรื่องนี้มันจะกลายเป็นว่าจากตำรวจรีดไถคือถ้าตำรวจรีดไถคืออีกฝ่ายไม่ยินยอมแล้วไปรีดไถเข้ามาให้มันกลายเป็นเรื่องของการให้สินบนตำรวจรับสินบนครับซึ่งในภาพลักษณ์ในลักษณะสายตาแล้วมันเบากว่าการเป็นคนรีดไถมันกลายเป็นเรื่องของการเสนอให้สินบนแล้วก็รับมาแล้วตำรวจรับแต่ถ้าเกิดว่าถ้ารีดไถเนี่ยเป็นโจรเลยนะหมายความว่าเนี่ยผู้ที่ถูกรีดเนี่ยไม่ยอมนี่นะฮะลักษณะมันความแตกต่างกันสำหรับเรื่องเงิน 27,000 ตรงนี้มันต่างกันตรงนี้นะคะทีนี้ความเคลื่อนไหวของดาราสาวเมื่อวานนี้และก็ตลอด3วันเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมากเลยนะครับทั้งเธอเนี่ยได้ไปโพสต์ใน IG ส่วนตัวทั้งถูกเนี่ยผู้สื่อข่าว BBC ภาคภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษไปสัมภาษณ์เธอนะครับเธอก็พูดน่าสนใจนะฮะอย่างเช่นนี่นะฮะเธอไปโพสต์นะฮะบอกว่าอยากจะให้เรื่องราวมันจบเสียทีนี่นะฮะเขาบอกว่าอันหยูชิงดาราสาวไต้หวันได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งใจความบอกว่าขอขอบคุณสื่อมวลชนทั้งหมดรวมถึงสื่อในประเทศไทยไต้หวันในประเทศไต้หวันที่ใช้พื้นที่ในการรับฟังและเผยแพร่ข้อเท็จจริงขอบคุณทุกๆข้อความที่สนับสนุนฉันให้กำลังใจฉันและก็ห่วงใยมันช่วยให้ฉันเนี่ยผ่านจุดที่มืดมนที่สุดมาได้ที่สำคัญเนี่ยต้องขอขอบคุณมิตรภาพของคนไทยจำนวนมากที่สอนให้ฉันได้รู้จักความกล้าหาญโดยปราศจากกำแพงทางภาษาสำหรับประเทศไทยวัฒนธรรมของคุณคนไทยและอาหารไทยยังคงพิเศษสำหรับฉันเสมอฉันหวังว่าในครั้งต่อไปที่ฉันมาเที่ยวประเทศไทยฉันจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมสุดท้ายเมื่อความจริงปรากฏขึ้นเรื่องนี้ขอให้จบลงเสียทีครับนี่เธอโพสต์แบบเนี้ยแล้วก็มีทางสำนักข่าว BBC ได้มีบทสัมภาษณ์พิเศษอันอยู่ชิงด้วยนะครับหลายคำถามเลยนะคุณหยกก็หลายอันนะก็บอกว่าไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้กล่าวหาตำรวจไทยไม่ได้อยากถูกไปใส่ร้ายป้ายสีด้วยนะคะโดยบอกว่าฉันไม่ใช่คนอันตรายยื้อฉันไว้ทำไมตั้ง45นาทีก็คือยื้อเอาไว้นานขนาดนั้นแล้วก็บอกฉันไม่ใช่วีรสตรีไม่ได้อยากจะต่อสู้กับตำรวจไทยทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์เขาก็ได้ไปขอโทษใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าหวังว่าจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกแบบนี้นะทางคุณอันอยู่ชิงเนี่ยก็บอกว่าคือถ้ามีโอกาสจะกลับอีกในอนาคตนะรักประเทศไทยชอบหลายอย่างในประเทศไทยมีอะไรที่สวยงามมากมายแต่ถ้าสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ยังไม่หมดไปคงยังไม่กลับครับว่าแบบนั้นคือไอ้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะไหนๆก็พูดถึงแล้วก็อยากจะพูดอีกสักหน่อยนึงค่ะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยคือบางทีเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่มีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองเนี่ยมันผิดพรบ.ศุลกากรเป็นตำรวจเจอคนพกบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องจับทำตามหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำตามหน้าที่เนี่ยคุณก็ต้องเอาเขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการนะฮะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาก็เมื่อวานนี้ที่โดนเด้งไป7นายเนี่ยก็ไม่ได้โดนเรื่องเงินนะคะครับโดนเรื่องไม่ดำเนินคดีเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแค่นั้นแหละใช่โดนเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่นะฮะแต่ถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยนะต้องดูถึงจุดประสงค์ภายในด้วยนะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยที่คุณไปจับเนี่ยคุณต้องการจะเอาเขาเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลจริงหรือคุณต้องการที่จะตบทรัพย์นะเรียกตบทรัพย์เลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเขาเข้าสู่ศาลจริงเนี่ยนะมันก็จะไม่มีคนมาบ่นมาว่าหรอกว่าเนี่ยโอ้โหตำรวจเนี่ยให้ทางเลือกสองทางระหว่างส่งฟ้องกับจบตรงนี้มันต้องไม่มีทางเลือกดิเอาจริงๆนะคนเรานะมาเที่ยวไม่อยากมีใครเนี่ยขึ้นศาลหรอก มันก็ต้องจบตรงนี้ถูกไหมครับจบตรงนี้ที่ในความหมายก็คือว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายแล้วก็จ่ายเงินกันจบตรงนี้ถูกไหมฮะผมพูดถูกไหมเนี่ยคนไปเที่ยวอ่ะอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลย ชาวบ้านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคนไทยนี่แหละนะถือบุหรี่ถือพอร์ตไฟฟ้าเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยไม่รู้กี่คนต่อกี่คนที่ไม่เป็นข่าวไอ้ที่เป็นข่าวก็เป็นไปแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นข่าวเพราะเป็นข่าวไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจเขาบอกว่ามีเรื่องกับตำรวจให้ไปกินขี้หมาดีกว่ากั้นใจกั้นใจกินขี้หมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากมีเรื่องเพราะถ้าเขามีเรื่องเขาเองก็มีส่วนผิดเขาอาจจะถูกดำเนินคดีเรื่องครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์แต่มันก็มีคำพูดที่ว่าเนี่ยโอ้โหตำรวจเนี่ยคุณเนี่ย
จะไปจับคนโน้นคนนี้เนี่ยทำไมคุณไม่ดูหน้าบ้านตัวเองอย่างสน.ห้วยขวางเนี่ยนักข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยไปดูนะห่างโรงพัก500เมตรร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลย มีภาพแล้วถูกจับไหมฮะถูกจับไหมก็ยังขายอยู่เมื่อวานไปดูยังขายอยู่เลยเหรอเออนี่เอามีภาพด้วยนะภาพร้านบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆสน.ห้วยขวางเลยคุณหยกคือเรียกว่าเป็นแผงแบบ2ฝั่งถนนเต็มเลยนะคะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกตลาดห้วยขวางเนี่ยโดยนักข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยนะไปเจอร้านบุหรี่ไฟฟ้าขายกันอย่างโจ่งแจ้งหน้าแฟลตตำรวจห่างสน.ห้วยขวางเนี่ยไม่เกิน500เมตรคนแวะเวียนกันมาซื้อขายกันแบบชนิดเรียกว่าปกตินี่ตั้งตู้กันแบบนี้ครับแล้วทำไมสน.ห้วยขวางเนี่ยปล่อยแล้วทำไมไปจับนักท่องเที่ยวเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นอย่าไปว่าเขาไม่เห็นเหรอไม่เห็นพี่แปะว่าต่อเขาไม่เห็นแต่ถ้าเห็นแต่ถ้าเห็นก็อาจจะจับครับผู้สื่อข่าวสอบถามชาวบ้านด้วยใช่ไหมผู้สื่อข่าวยังเห็นเลยนะคะคือไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็เห็นโดยบอกว่าอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะกลางวันเนี่ยร้านปิดเขาจะเปิดกันตอนกลางคืนแล้วก็จะมีร้านหนึ่งตรงแถวหอนาฬิกานะคะก็เป็นร้านเดียวกับที่ทีมข่าวเราเก็บภาพไว้ได้เนี่ยร้านเดียวที่เปิดตอนกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ไม่เคยโดนตำรวจจับรอดทุกครั้งเมื่อตำรวจลงพื้นที่จับกุมบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่อยู่ใกล้โรงพักมากที่สุดชาวบ้านบอกอาจจะจ่ายให้ตำรวจหนักว่าแบบนี้นะลองฟังดูหน่อยนะคะครับเคยมีตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไหมฮะแบบจับร้านอื่นมีครับเคยมีตำรวจลงพื้นที่จับร้านอื่นไปบ้างแล้วก็มีร้านตรงฝั่งนาฬิกาเนี่ยครับที่ยังเหลือรอดอยู่เราสงสัยไหมว่าทำไมร้านนี้ถึงรอดไปได้ก็มีความสงสัยครับว่าถ้าลงก็ต้องไปทั้งหมดเลยถือว่าต้องจับได้ทั้งหมดแต่ว่ามีร้านเนี่ยครับที่ตำรวจลงถึงร้านที่ร้านที่ปิดไปแต่ว่าร้านนี้ก็ยังอยู่อาจจะจ่ายให้ตำรวจมาครับเคยได้ยินมาบ้างครับจากคนในแถวนี้ครับตรงหอนาฬิกาเรื่องนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะที่ห้วยขวางเนี่ยนะก็เพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์เขาคุยกับทางคุณสกายอ่ะที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์อ่ะเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขามีบุหรี่ไฟฟ้าแต่เขาไม่รู้ว่ามันผิดเขาบอกไม่รู้ว่ามันผิดเพราะว่าตอนที่เขาเที่ยวอยู่ในกรุงเทพที่ประเทศไทยเนี่ยเห็นขายกันเกลื่อนเลยเขาก็คิดว่ามันถูกกฎหมายประเทศไทยแล้วก็เลยพกไปแล้วพอไปเจอด่านแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็ถึงได้บอกไงว่าอย่ามาพูดเลยว่าแบบปฏิบัติหน้าที่นู่นนี่นั่นหน้าโรงพักเอาให้ได้ก่อนเถอะหน้าแฟดตำรวจอ่ะคุณมาจงเออผมขอย้อนไปนิดเดียวนะครับกรณีของดาราไต้หวันเนี่ยนะมีชาวเน็ตเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้ที่มันยืดเยื้อแล้วมันก็หมุนไปกินตำรวจเองในขณะเนี้ยครับไม่ใช่ใครนะตำรวจทำตัวเองแท้ๆเลยนะครับเออเนี่ยตำรวจทำตัวเองมันก็เลยย้อนไปหากินตัวเองตลอดเวลานี้เพราะไอ้กรณีที่ตำรวจไปรีดทรัพย์สาวคนเนี้ยนะครับไปรีดทรัพย์เขารีดจริงๆนะแต่ตอนแรกปฏิเสธว่าไม่ได้รีดครับนะครับและก็ถึงทุกวันนี้เนี่ยนะก็ยังปากแข็งอยู่นะว่าไม่ได้รีดฟังดูจากผบ.ตร.ฟังดูจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฟังดูจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1เนี่ยยังไม่มีคำไหนเลยนะที่จะออกว่าเนี่ยระบุว่าตำรวจรีดจริงมันมีเหตุย้อนแย้งกันหลายอย่างถ้าหากว่ารีดไม่จริงทำไมต้องย้ายภูมิกับห้วยขวางทำไมต้องย้ายเจ็ดตำรวจอะไรแบบนี้ไอ้ข้อหาที่ว่าแค่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไปย้ายผู้กำกับเนี่ยมันใช่เหรออะไรต่างๆแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะนักข่าวถามนายกนะนายกรัฐมนตรีนักข่าวถูกถามว่าจะขอโทษสาวไต้หวันไหมนายกยืนฟังคำถามนิดนึงแต่นายกไม่ตอบนะอันนี้ต่อยมวยไม่ใช่อันนี้ต่อยมวยไม่ใช่เตะกระสอบเตะเป้าไม่ใช่นะครับนี่คนละเรื่องกันนะเออนี่นะฮะนี่มีคนละเรื่องกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะคือนายกฟังคำถามแล้วยืนฟังครู่หนึ่งแล้วก็สะบัดหน้าไม่ตอบคำถามนี้ครับคนที่มาขอโทษกลับเป็นคุณชูวิทย์ครับแล้วก็ผ่านไปประมาณคุณชูวิทย์เนี่ยขอโทษโค้งคำนับเลยคุณชูวิทย์เป็นใครนะครับคนที่จะมาโค้งคำนับประชาชนโค้งคำนับดาราสาวต้องเป็นตำรวจเออนี่เขาก็บอกว่าเนี่ยที่มันเป็นยืดเยื้อแบบนี้เพราะตำรวจเนี่ยทำตัวเองเขาว่าแบบเนี้ยเขาไม่ยอมรับหรอกถ้าไม่มีหลักฐานชนิดที่แบบจับมือมาดมได้กินเงินเนี่ยคนก็รู้ว่ามีบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายทำไมปล่อยให้เขาถือไปเพราะว่าคุณก็
รับสตังค์แล้วไงคือไอ้ตอนรับเนี่ยมันไม่เห็นไงมันไม่เห็นมันก็ไปสู้ในชั้นศาลเห็นได้ยังไงกล้องเนี่ยวงกล้องนี่วงจรปิดเนี่ยนะถนนในกรุงเทพขณะนี้กล้องยากตาสับปะรดนะใช่ไม่ว่าเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยนะครับเนี่ยกล้องมีทุกที่ทุกถนนครับกล้องที่หมวกตำรวจเนี่ยก็ไม่มีมีที่จะเป็นไม่มีไม่รู้ไปไหนไม่ได้เห็นก็ไม่รู้มันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีครับ14คนเนี่ยมันต้องมีสักคนนึงอ่ะที่หมวกที่ตำรวจอ่ะโอ้อย่าไปหวังเลยอ้าวคือสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะคดีนี้มันก็คงจะอย่างที่บอกอ่ะคือปากแข็งไว้ก่อนกะว่าเดี๋ยวไปสู้ในชั้นศาลคงจะหลุดอะไรเงี้ยใช่ไหมไอเรื่องของบกพร่องปล่อยนักท่องเที่ยวไม่ยอมจับบุหรี่อันเนี้ยอาจจะโดนแต่มันก็ไม่ได้หนักแต่ที่เรื่องคดีรีดเงินเนี่ยถ้าเกิดรับปุ๊บหนักเลยทีนี้นอกจากออกราชการแล้วก็โดนคดีแบบหนักอ่ะซึ่งตอนนี้มันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องของสินบนแทนใช่เนี่ยมันก็เลยแบบคุณชูวิทย์ขอโทษไปเสร็จผ่านไปอีกประมาณเกือบ24ชั่วโมงก็ผบ.ตร.มาขอโทษอันอยู่ชิงแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือขอโทษต่อจากคุณชูวิทย์แหละนะแล้วก็ข้อมูลก่อนหน้านี้ก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่าคือถ้าตำรวจเนี่ยออกมารับขอโทษแล้วบอกจะดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็เยียวยาช่วยเหลือคือเรื่องมันจบไปนานแล้วตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าพอยืมมาแบบนี้กลายเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆหาแกร็บหาแท็กซี่มาพูดคุยมาดิสเครดิตสาวคนนี้แล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มันเลยกลายเป็นวัวพันหลักแล้วตอนนี้มันก็เลยกินตัวเองไงมันม้วนมากินตัวเองแต่ว่าตำรวจที่เขารับสารภาพเขาบอกว่าไอ้ที่เขาจะต้องโกหกทีแรกเพราะเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ดูทรงแล้วเธอจะไม่ได้ดำเนินคดีก็เลยโกหกมีข้อมูลบอกแบบนี้ตอนแรกแล้วตอนแดงออกมาทีหลังถามว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยโกหกนายไหมอะไรอย่างเงี้ยในตอนแรกค่ะ